สวัสดีครับแฟนคลับเซลลบุกทุกท่านนะครับสูตรปั้นตัวเองเป็นเศรษฐีของสุดยอดนักเทรดที่เกิดมาจากบ้านยากจนนะครับถูกครูดูแคลนครับเรียนน้อยจบเพียงแค่มัธยมต้นเท่านั้นนะครับนี่เป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากครับคนต้นแบบก็คือพี่มาร์คเนเนวินี่นครับก็เป็นไอดอลเราเองครับไอดอลผมนะและไอดอลท่านหลายๆคนนะครับเพราะว่าถ้าคุณตามผมมานะถ้าคุณติดตามผลงานของนะันองว่า ผมต้องศรัทธาพี่มาร์กบบผมอะเพราะว่า,วา,วาอู้คนเนี้ยเป็นยอดคนจริงครับเพราะว่าผมชอบตรงที่ว่าเขาเกิดมาบ้านยากจนแต่เขาที่ผลักดันตัวเองให้เป็นคนที่ร่ํารวยได้นะถ้าคุณเกิดมาคือผมเองก็ประมาณเขาแหละบ้านก็ยากจนนะครับผมเลยค่อนข้างศรัทธาคนที่เออบ้านจนแล้วก็ร่ารวยได้นยะผมอยากจะ เรียนรู้ว่าเขาทายังไงถึงร่ารวยแล้วผมอยากจะเป็นแบบเขาให้ได้ครับเนี่ยมันทําให้ผมจัดทาพี่มาร์กมาแล้วก็อยากจะเรียนแบบอยากจะเดินตามเส้นทางนี่กทําแล้วก็อยากจะไปถึงจุดนั้นได้เช่นกันนะครับก็อยากจะส่งต่อนะอยากให้คุณมีความศรัทธาตัวเองครับศรัทธาในศักยภาพตัวเองฮะผมว่าความยากจนเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากสิ่งเดียวครับรากแก้วมันอยู่ที่ความเชื่อครับถ้าคุณเชื่อ ว่าคุณถูกลิขิตมาแล้วว่าอยากจนเนี่ยหรือคุณมีการดูถูกตัวเองอ่ะคุณมีความมักง่ายคุณไม่มีความพยายามเนี่ยจนแน่นอนคุณไม่มีวินัยนะจนแน่นอนครับขาดความรับผิดชอบเนี่ยจนแน่นอนแต่ว่าคุณคุณเป็นคนที่แบบตั้งใจจริงอยากสำเร็จได้นะคุณมีความรับผิดชอบคุณมีวินัยคุณมีความคิดที่แตกต่างจากฝูงชนเนี่ยว่าโอกาสสาเร็จก็มีนะครับ ลองเรียนรู้จากพี่มาร์คดูแล้วครับนะฮะประวัติพี่มาร์คนะครับก่อนนี้ผมผมเอาจากท w i t t e r ร์แกเลยนะแกบอกว่าผมไม่ได้เกิดมาแล้วสําเร็จเลยนะตรงข้ามเลยครับผมเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนครับแล้วก็ออกจากเรียนตั้งแต่เกรด8ครับผมตีความว่าน่าจะเป็นมัธยมต้นนะประมาณนั้นนะฮะแต่ด้วยความที่พี่มาร์คอยากรวยแกเลยว่าผมจึงอ่านหนังสือเป็นพันเล่มเลยครับนะฮะแล้วก็ฟัง ออดิโอโปรแกรมครับเป็นร้อยเป็นร้อยชุดเนี่ยออดิโอโปรแกรมนี่นะเป็นซีดีเกี่ยวกับแรงบันดาลใจนะเกี่ยวกับข้อคิดต่างๆในการเป็นคนสําเร็จนะครับมันจะมีเนี่ยอินสปิเรชันนี่นะครับแล้วก็เรียนรู้ที่จะประสบความสำเร็จได้ครับแล้วก็นี่คือความสวยงามกันไปน,นุ่นนะครับความสวยงามกันไปน,น,นุ่นคือว่าคุณสามารถที่จะ สำเร็จอะไรก็ได้ที่คุณต้องการนะครับต่อมาอีกทีวิตยหนึ่งก็ว่าผมเปลี่ยนจากคนยากจนเนี่ยไปเป็นคนร่ํารวยได้เนี่ยเปลี่ยนจากมือสมัครเล่นไปเป็นมือโปรโได้นั้นเนี่ยด้วยความรู้เพียงแค่เกรด8เนี่ยนะผมไต่เต้าจากคนชั้นล่างสุดเลยไปเป็นคนชั้นบนสุดเนี่ยผมสําเร็จมากกว่าที่ผมฝันด้วยซ้าไปตอนนี้นะซึ่ง คุณก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับคุณสามารถสําเร็จได้มากกว่าที่คุณจินตนาการซี่นะครับเพียงแค่คุณเชื่อครับเนี่ยถ้าพี่มาร์กทาได้เราต้องทําได้ครับขอให้คุณตั้งใจจริงแล้วก็ไปให้สุดนะครับแล้วถ้าเราตั้งใจจริงจะทำยังไงก่อนหน้านี้มาดูน,นีดหนึ่งครับว่าทําไมผมถึงบอกว่าถูกคุณครูดูแคลนนะเนี่ยตอนนี้เขาเรียนอยู่มอต้นนะครับผมตีความนะจูเนียร์ไฮสคูลเนี่ยปถมเมื่อไม่แน่ใจหรือปฐมเนี่ย ครูครูคณิตศาสตร์บอกผมว่าผมย่อมมีทางสําเร็จอะไรได้เลยครับนะฮะคือผมว่า่ครูเนี้ยดูแคลนครับดูถูกว่าพี่มาร์กหัวขี้เลื่อยนะ,ปะเป็นไม่ได้หรอกนะครูคณิตศาสตร์ด้วยนะครับอ่ <c oughs> ดูถูกนักเรียนครับว่าเออไม่สามารถสําเร็จอะไรได้นะอาจจะเป็นอารมณ์นะวันนั้นนะแต่หลายปีจากนั้นครับครูคนนั้นแหละเขาเห็นพี่มาร์กขึ้นปกหนังสือครับเกี่ยวกับเงินนะแมกแก,กาซีนเกี่ยวกับเงินเนี่ยนะโอ้เขาโทรหาพี่มาร์กเลยครับ แล้วก็ขอโทษครับนะฮะพี่มาร์กเลยสรุปว่าเฮ้ยคุณอย่าได้ไปตัดสินคนอื่นนะเพราะว่า,าคุณไม่รู้หรอกว่าเขาจะสําเร็จได้มากแค่ไหนวันนี้นะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันนะว่าเออเนี่ยความสําเร็จนั้นของพี่มาร์กนั้นมันเป็นสิ่งที่สร้างได้นะใช่ไหมเราสร้างได้ถ้าเรารู้ว่าเออเขาทำยังไงพี่มาร์กเลยสรุปมาครับ 9ขั้นตอน9เรื่องด้วยกันนะครับถ้าคุณทําตาม9เรื่องนี้นะรับรองว่าคุณมีโอกาสสำเร็จแน่นอนครับ1ไปในที่ที่เงินเยอะครับ 2. เลืมเงินไปก่อนครับ 3. คิดระยะยาวครับมองระยะยาวเป็น10ปีครับไม่ใช่แค่ปีเดียวนะครับ4เป็นป่าดันตนเองครับ5ใช้ชีวิตพอเพียงไปก่อนครับมีเงินล้านค่อยเปย์ครับนะฮะหกทำตามกฎ1 0ครับ7 ถ้าคุณให้เงินคนอื่นยืมนะให้เท่าที่จะยอมเสียฟรีได้ครับคือให้ไปเลยครับโดยที่ไม่เอาคืนวันนี้นะฮะแปดถ้าไม่ได้เปรียบไม่เดิมพันฮะเก้าคิดเสมอว่าตัวเองไม่มีเงินเก็บสักบาทเลยครับโอ้โหนี่เป็นทัศนคติถ้าคุณมีได้จริงนะผมว่าอย่างน้อยนะถ้าคุณไม่ไปถึงดวงจันทนระ์เนี่ยคุณก็ออกไปสู่ อาอากาศได้ล้วผมว่านะคือถ้าคุณไม่ได้มีความร่ํารวยเป็นเป็นร้อยล้านือว่าสักสิบล้านน่าจะมีได้นะถ้าทําตามนี่นะถ้าคุณเกิดมาปัาญจดนะไม่ใช่คุณบ้านรวยนะผมว่าระดับสิบล้านมีแนะ่นอนนะฮะมาตีความขยายความครับหนึ่งไปที่ที่มีเงินเยอะพี่มาว่าที่ผมเลือกวอร์สีเพราะว่าที่เนี่ยมันมีโอกาสแบบที่ไร้ขีดจํากัดเลยครับ ถ้าคุณสามารถพัฒนาตัวเองให้มีทักษะนะมีพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่หนะมีทักษะยิ่งใหญ่เนี่ยคือเป็นเดอะเบสได้นะโอ้โหนะฮะที่เนี่ยจะให้จะให้รางวัลเนี่ยมหาศาลครับควายความร่ำรวยให้เงินมหาศาลนะครับเนี่ยทำไมเขาถึงมาตลาดทุนว่าตลาดทุ่นเนี่ยถ้าคุณเก่งจริงนะโอ้โหกกบโกยเงินได้มหาศาลครับสองครับแต่กว่าที่คุณจะเป็นเดอะเบสนั้น กว่าคุณจะเก่งจริงนะฮะอันดับแรกต้องลืมเรื่องเงินไปก่อนครับนะฮะลืมเงินไปก่อนครับแต่จงโฟกัสไปที่การเป็นเดอะเบสก่อนครับการเป็นเดอะเบสนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเวทีไหนนะอยู่ในสนามไหนนะได้มีรายได้สูงแน่นอนครับมีเงินเข้ามาแบบขูมากกว่าเดอะรองแน่นอนครับนะเดอะเบสเนี่ยหืมนะ เดอะเบสมีรายได้สูงกว่าเดอะกระจอกแน่นอนครับนะฮะผู่าดๆนะดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งโฟกัสที่เงินครับแต่โฟกัสที่การเป็นเดอะเบสครับเป็นคนที่เก่งที่สุดนะครับพัฒนาเองให้เป็นเดอะเบสให้ได้ครับนะฮะแม้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนก็ตามนะครับธรรมชาติเงินนั้นจะไหลไปหาเดอะเบสมากสุดเสมอนะฮะอันดับแรกครับในการเป็นเดอะเบสนหนึ่งคือต้องหาความรู้ครับอันดับ2เนี่ยหาประสบการณ์ครับ อันดับสามสร้างทักษะค,ครับแล้วจากนั้นะเงินจะมาหาคุณครับนะฮะข้อสาคือคิดได้ยาวเป็นสิปีนะครับไม่ใช่ปีเดียวเพราะว่าการจะเป็น the b a s นั้นไม่ใช่มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืนนะฮะอย่าต้องการอะไรเร็วครับเพราะว่าความสําเร็จนั้นเปรียบเที่งง่ายครับนะฮะมันเป็นการวิ่งแข่งวิ่งแข่งมาราธอนอ่ะ ที่มีคนแข่งเป็นเป็นแสนเป็นล้านคนนะครับแล้วรางวัลก้อนใหญ่มีไม่ถึงสิบหลักมาเนี่นะคนคนแข่งเป็นแสนอะ่ะคุณคิดว่าใครจะไปถึงจุดนั้นได้ทุกคนไปถึงไม่ได้นอนครับตังนั้นเนี่ยการคิดแค่ปีเดียว2ปีหรือเป็นเดือนเนี่ยไม่พอครับต้อง10ปีการเป็น the ะเบสไม่ได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าอะไรครับก็รางวัลมหาศาลนั้นนะ,นะครับโอ้โห คุณต้องทุ่มเทเสียสละให้มากเท่านั้นนะครับถึงจะได้มาคุณจะคู่ควรนะครับ4ครับเป็นป๋าดันตัวเองครับนะคุณต้องสร้างตัวเองขึ้นมาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับพี่มาเนี่ยนะว่าให้ใช้โซเชียลมีเดียสินะไม่ว่าจะเป็นเขียนบล็อกทำพอดแคสต์เขียนหนังสือก็ได้ครับตอนนี้ผมทำนะเพราะว่านี่แหละผมว่า มีคำหนึ่งผมชอบอันนี้คนแรกกันใจมาจากหนังสือที่ว่า,ารู้แล้วเหยียบไว้มหาเศรษฐีคนตคนต่อไปคือคุณเขาบอกว่าวิธีการที่จะเราวิธีการที่จะช่วยเราเนี่ยปีนจากชนชั้นล่างนะครับคนท,คนที่คนที่มีไรายได้ธรรมดาเนี่ยไปเป็นคนที่มีไรายได้สูงนั้นง่ายสุดคือการเป็นผู้เชี่ยวชาญค,ครับการเป็นเดอะเบสครับการเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นั้นง่ายสุดครับคืออะไรครับนะ เขียนบล็อกครับเขียนบล็อกเขียนหนังสือครับทำพอดแคสต์นะยูทูบเนี่ยทำนะท้ายสุดครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าทําไมผมถึงทำนี่เป็นความรับสวรรค์เลยนะเออบอกคุณไว้นะต่อมาครับก็หา้าใช้ชีวิตให้พอเพียงนะครับในช่วงแรกนะถ้ายังไม่มีเงินล้านเนี่ยเฉียมตัวนะครับรอใถึงรอให้เงินในบัญชีมีเป็นล้านก่อนค่อยซื้ออะไรที่มันแพงๆนะฮะ หกทำตามกฎส0เปอร์เซครับมันก็สอดคล้องข้อเทข้อห้าคือว่าจะซื้ออะไรก็ตามนะครับอย่าให้มันเกินของแพงสุดนะซื้อสินทรัพย์แล้วตามแพงสุดเนี่ยอย่าให้เกินสิบอร์เซนของเงินเก็บของคุณที่มีฮะต่อไปข้อเจครับถ้าต้องให้เงินคนอื่นยืมนะครับให้เท่าที่จะยอมเสียฟรีได้ครับคือคนอื่นยืมเนี่ยก็คือคนที่เป็นเพื่อนนะเพื่อนคุณครอบ,บครัวคุณนะครับ อย่าให้หมดครับอย่าต้องตัดแขนตัดขาให้เขาครับให้เท่าที่เราจะให้ได้ให้ท,ที่เราจะยอมเสียฟรีได้นี่สำคัญนะครับเพราะว่าง่ายๆคุณง่ายนะผมผมผม,ผมเป็นคนหนึ่งที่ที่มีพี่ๆผมเนี่ยทั้งบ้านเนี่ยก็ดีมาน์สูงครับมีความต้องการเงินสูงนะว่า ความสามารถในการทางเงินต่ําชิบหายนะครับนะผมก็ต้องให้เขาตลอดครับแต่ว่าผมก็มีมีหลักผมอย่างหนึ่งคือว่าผมจะให้เท่าที่ผมจะยอมเสียฟรีได้ครับเขาพูดว่ายืมแหละเล้าอ่ะยืมเงินหน่อยยืมเงินหน่อยแต่ผมว่าถ้ามันมากไปผมว่าผมให้เท่าที่ผมให้ได้เท่านี้นะที่เหลือก็ไปเดิตนต่หาเองแล้วกันเพราะอะไรครับเพราะว่าคนประเภทนี้นะคนที่เขาชอบขอชอบยืมเนี่ยนะมันจะมีทัศนคติ ของการหาข้ออ้างของการถมถุยของการแบบอะไรเลยของการดูถูกชาวบ้านครับเชื่อเถอะ <c oughs> ถ้าคุณล้มมานะเขาไม่ช่วยคุณหรอกครับเขาจะเหยียบย่าคุณนี่้ํำไปด่าว่าคุณทํไาทไมไม่รับผิดชอบเนี่ยนะดังนั้นอะ่ะให้เขาว่าเราเห็นแก่ตัวก็ได้ให้เขาด่าเราว่าเห็นแก่ตัวก็ได้ครับแต่คุณต้องรอดนะครับถ้าคุณรอดเนี่ย คนหน่ก็รอดตามครับถ้าคุณไม่รอดเนี่ยไม่มีใครดูแลคุณได้แรอกนี่เป็นมุมมองขงนะดังนั้นผมจะให้เรียกผมให้ได้ครับจะเป็นคนที่แย่ก็ได้ครับไม่เป็นผิวหาครับเนะี่ยต่อมาครับถ้าไม่ได้เปรียบเนี่ยอย่าเดิมพันนะฮะต้องมองด้วยมุมธุรกิจอันนี้นอกจากความสัมพันธ์เลยนะก็เนี่ยพิมพ์ม,มารกก็เนี่ยแหละก็ใช้ในเรื่องของการลงทุนไม่ไว่าจะเป็นาทำธุรกิจนะฮะก็ต้อง มองหาความได้เปรียบนั้นถึงได้ลงทุนนะครับสุดท้ายคือคิดเสมอว่าตัวเองไม่มีเงินเก็บสักบาทครับนะฮะ consider your saving at zero นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าคุณมีความคิดว่าคุณมีเงินคุณไม่มีเงินเลยเนี่ยคุณจะขยันครับคุณจะใช้น้อยครับนะใช้น้อยคุณจะมีวินัยในการแบบเก็บออมครับนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมว่านะ มันดีมันดีมากเลยที่ทําให้เราผมว่าทุกอยาก่างทุกข้อนี่มันมีมีความสอดคล้องกันแล้วก็มีมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันแล้วถ้าทําได้จริงนะผมว่าในทต่บอกไปคือมันมีคํหนึ่งเลยนะถ้าคิดจะไปดวงจันทร์น่ะอย่าฝันอย่าอะไรจุดแค่ปักซอยนะคืออะไรคือถ้าคุณอยากจะไปไกลๆนะก็ต้องทำในในแบบที่มันคนโหนจริงฮะผมชอบตรงที่ว่านี่ฮะคือไปที่ที่มีเงินอยู่นะเนี่ยดีนะครับ ลืมเรื่องเงินไปก่อนครับจงเป็นผู้เชี่ยวชาญนี้ก็ดีนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือมองมองในแง่ของ10ปีครับแล้วก็เรวเดตยูเซลนะฮะเออเนี่ยคือเป็นป่าดันตัวเองฮะดีมากครับลองเอาไปคิดต่อดูครับผมว่าทุกข้อนั้นมีประโยชน์ครับถ้าคุณไปใช้จริงนะถ้าคุณอาไปย่อยอไปขยายความมาไปปฏิบัติตามจริงนะผมว่าโอกาสสาเร็จแน่นอนนะครับเท่านี้นะครับก็เป็นกำลังใจทุกคนนะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ